็นเรื่องราวดีๆครับที่สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความชื่นชมน้ำใจคนไทยหลังทำโทรศัพท์มือถือหล่นบนรถโบ๊ทแต่คนขับคนไทยใจดีเก็บไว้ให้แล้วก็นำมาคืนให้ถึงที่เลยครับมันก็เลยทำให้ชาวต่างชาติคนนี้ซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยเป็นอย่างมากต่างจากเพื่อนๆของเขาครับที่ไปเที่ยวประเทศจีนแล้วก็เจอเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้แหละครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ของคืนนั้นก็ถูกพ่อค้าใจดำเรียกเงินไปครับซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็ได้โพสต์ข้อความประทับใจนี้ลงในโซเชียลมีเดียครับโดยแปลไทยได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสากลตอนที่ฉันท่องเที่ยวในประเทศไทยฉันเนี่ยรู้สึกถึงความกระตือรือร้นของคนไทยโดยเฉพาะหลังจากที่ฉันทานอาหารในร้านอาหารและสั่งอาหารไปโดยไม่รู้ว่าฉันทำโทรศัพท์ตกอยู่บนรถโบ๊ทซึ่งกดเรียกมาจากแอปจากนั้นคนขับก็เห็นว่าโทรศัพท์ของฉันเนี่ยมันตกอยู่บนรถหลังจากขับรถมาส่งฉันไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเขาก็เลยวกกลับมาหาฉันอีกทีนึงแล้วก็คืนโทรศัพท์ให้กับฉันฉันเลยประทับใจมากๆผิดกับเรื่องราวของเพื่อนฉันที่ทำโทรศัพท์หายในจีนกลับถูกพ่อค้าที่เอาใจดำไปสักหน่อยเรียกเงินจำนวนหนึ่งถือว่าเป็นค่าคืนโทรศัพท์นั่นเลยทำให้ฉันรู้สึกถึงความกระตือรือร้นและน้ำใจของคนไทยมากยิ่งขึ้นเรื่องราวนี้นะครับก็ได้ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากที่เขาเคยมาเที่ยวไทยเนี่ยหรือมาอาศัยอยู่ในไทยนะครับต่างพากันพูดถึงน้ำใจของคนไทยแถมยังแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่เคยพบเจอในเรื่องที่คล้ายๆกันแบบนี้ด้วยครับโดยแต่ละคนนะครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในทางที่ดีเลยครับอย่างเช่นเบนแรกครับเขาบอกว่าภรรยาของผมที่เป็นคนไทยก็เจอเหตุการณ์คล้ายกันเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเธอเผลอทำไอโฟนของเธอตกไว้ที่ร้านซักรีดสาธารณะแล้วเธอก็ใช้อีกเครื่องนึงโทรหาเครื่องที่ทำหายไปก็มีหญิงสาวคนนึงกดรับสายแล้วบอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะคะภรรยาของผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมันทำให้ประสบการณ์ของผมในประเทศไทยมีแต่สิ่งที่ดีผู้คนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเมนที่2ครับก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวพุทธซึ่งเชื่อในเรื่องของกรรมแล้วฉันเนี่ยก็ได้พบกับคนไทยอีกหลายคนที่แม้กระทั่งให้ยืมจักรยานหรือรถยนต์ในตอนที่ฉันเดินทางในพื้นที่ชนบทซึ่งมีการขนส่งสาธารณะน้อยมากเมนที่3ต่อมาครับก็บอกว่าเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งของและทุกสถานที่แม้แต่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามแม้ว่าจะไม่มีคนเห็นสิ่งที่คุณทำแต่พระเจ้าก็จะมองเห็นในสิ่งที่คุณทำดังนั้นคุณก็แค่อย่าทำสิ่งที่เลวร้ายก็พอเมนที่4ครับประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าไปเมื่อคุณต้องการวันหยุดที่น่ารื่นรมย์และปราศจากความเครียดหลังจากเดินทางมาเกือบ30ปีที่ฉันทำธุรกิจและอาศัยอยู่ที่นี่เป็นครั้งคราวฉันแทบไม่มีอะไรตำหนิที่นี่เลยเป็นเรื่องยากที่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเว้นแต่คุณอยากหาเรื่องเองและเมนที่5ครับก็บอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะฉันทำของหายบ่อยตอนที่เดินทางในประเทศไทยและฉันก็ได้คืนทุกครั้งเลยฉันไม่ได้จะสื่อว่าคุณละหลวมกับข้าวของของคุณนะมันก็มักจะมีคนไร้ยางอายอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็ช่วยให้เปิดหูเปิดตาได้อย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับทางตะวันตกที่ฉันอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรขอเทียบแบบนี้เลยแล้วกันว่าถ้าของของใครมันไม่ถูกตอกตะปูหรือล็อกเอาไว้มันก็จะถูกขโมยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ต้องบอกกันตรงๆแบบนี้ครับว่าชาวต่างชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็กำลังหอยหาชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาครับซึ่งที่นั่นครับจะเป็นประเทศไหนไม่ได้เลยนั่นคือประเทศไทยของเรานั่นเองครับประเทศที่ดึงดูดชาวต่างชาติจำนวนนับไม่ถ้วนบรรยากาศที่เป็นกันเองและโอกาสอันหลากหลายประเทศไทยจึงมอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนหรืออยู่ระยะยาวนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ